การถอนขนการขนขนจะหมดไปมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเจ็บตัวเมื่อเรามาเจอกับมูดกำจัดขน150มิลลิลิตรมูดกำจัดขนสเปรย์กำจัดขนขนขาขนจักรแล้ขนของน้องสาวของคุณกำจัดขนมูดโฟมกำจัดขนลดราคาแล้ววันนี้ 58% จาก119บาทลดเหลือ50บาทเท่านั้นกดซื้อได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ Lazada ใต้คลิปนี้เลยQT Sim เจ้าของช่อง QT Oppa ยูทูบเบอร์ชื่อดังมีธุรกิจผลิตสื่อรายได้สุดถึง QT Sim หรือ QT Oppa ยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวเกาหลีมีธุรกิจผลิตสื่อรายได้สุดถึงไม่ต่ำกว่า7หลักจากกรณีที่ยูทูบเบอร์ชื่อดัง QT Oppa หรือ QT Sim ชาวเกาหลีใต้ได้อัพคลิปเผยเรื่องราวหลังถูกทีมงานที่ไว้ใจ4คนขู่ลาออกพร้อมเรียกร้องให้เพิ่มเงินเดือนและวันหยุดขายข้อมูลบริษัทอีกทั้งยังมีการขโมยทรัพย์สินหรือแบรนด์เนมของ QT ไปขายเป็นเวลานานถึง3ปีซึ่งทางเจ้าตัวนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเรื่องราวทั้งหมดที่ QT เล่าทำให้เกิดแฮชแท็ก QT Oppa ขึ้นในโลกโซเชียลในเวลาต่อมาแน่นอนว่านอกจาก QT มีรายได้จากการเป็นยูทูบเบอร์แล้วเขายังมีรายได้จากการทำธุรกิจสื่อในรูปแบบบริษัทเพื่อเอาไว้รองรับทั้งเงินได้จากการทำการตลาดหรือหาลูกค้าและจ่ายเงินเดือนให้กับทีมงานของเขาด้วยจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าบริษัท QT จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่20มิถุนายน2562โดยมีนาย QT ซิมเป็นกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาเพื่อทำการตลาดในสื่อสาธารณะต่างๆปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน2ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2562รายได้ 5,495,473 บาทกำไร 1,327,122 บาทปี2563รายได้ 23,784,56 บาทกำไร 3,503,399 บาท